ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเตาเผาถ่านขนาด200ลิตรนะครับคือตัวนี้นะครับเห็นทางร้านเขาบอกว่ามันจะเป็นเหล็กใช้เหล็กทำนะครับไม่ใช่เป็นถัง200ลิตรธรรมดานะครับ ตัวนี้เห็นเขาบอกว่าจะทนกว่านะครับแล้วก็จะมีนะครับช่องควันนะครับอยู่3รูนะครับ3ช่อง4ช่องกับตรงฝานะครับ1นะครับ2นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับ3นะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะเก็บน้ำส้มควันไม้ได้นะครับจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับสามารถรองน้ำส้มควันไม้ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ตรงที่จุดไฟนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเผาเสร็จแล้วนะครับจะได้ถ่านแบบไหนนะครับอันนี้ที่ผมใช้นะครับถ่านเป็นเศษไม้นะครับที่ทำบ้านนะครับเศษไม้เล็กๆนะครับซึ่งไม้มันก็ยังไม่แห้งนะครับเราต้องรอดูอีกทีว่าไม้ไม่แห้งนี่มันจะเผามันจะได้ถ่านดีหรือเปล่านะครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงรอดูผลงานอีกทีนึงครับ